รายงานที่จัดทำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์วิเคราะห์ผลการศึกษาในอดีตนานหลายทศวรรษนะคะมาศึกษาดูว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยที่ผ่านมาลดลงมากน้อยแค่ไหนรวดเร็วแค่ไหนปรากฏว่าเขาเจอว่าภายในช่วงกลางศตวรรษนี้ขั้วโลกเหนือหรือว่าอาร์กติกเนี่ยอาจจะปราศจากน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนานได้ถึง1เดือนต่อ1ปีในฤดูร้อนจะเกิดขึ้นเร็วกว่าการคาดการเดิมถึงราวๆ10ปีด้วยกันที่บอกว่าไม่มีน้ำแข็งเนี่ยผลวิจัยนี้เขาไม่ได้หมายความว่าในมหาสมุทรอาร์กติกจะไม่มีน้ำแข็งเลยอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าคำว่าไร้น้ำแข็งหรือว่าปราศจากน้ำแข็งที่เขาใช้เนี่ยหมายถึงเจอน้ำแข็งได้ในมหาสมุทรอาร์กติกในพื้นที่น้อยกว่า1ตารางกิโลเมตรซึ่งถ้าย้อนไปดู1ตารางกิโลเมตรเนี่ยน้อยกว่า1ใน5ของพื้นที่น้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกช่วงทศวรรษที่1980ซะอีกนะคะอเล็กซานดราจานผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันวิจัยด้านอาร์กติกและอัลไพน์ระบุว่าปัจจุบันยังมีน้ำแข็งรอบๆมหาสมุทรอาร์กติกอยู่แต่เมื่อไปถึงวันที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ปราศจากน้ำแข็งเนี่ยก็คือจะไม่มีน้ำแข็งทั้งจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือทั้งฝั่งตะวันออกของอาร์กติกตะวันตกของมหาสมุทรอาร์กติกเองแต่ว่าจะเหลือน้ำแข็งเนี่ยแค่เฉพาะในทะเลแถบชายฝั่งของกรีนแลนด์แล้วก็แถบใกล้ๆกับหมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติกของแคนาดาซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นอีกก็ได้เป็น10ปีขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกเอลนีโญลานีญาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆโดยย้อนไปดูเดือนกันยายนปีที่แล้วน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกลดลงต่ำสุดทำสถิตินะคะลดลง 2.6 ล้านตารางกิโลเมตรเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนในปี1979คือนักวิจัยอธิบายว่าในระหว่างที่ศึกษาอัตราการลดลงของปริมาณน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีช่วงระยะเวลานึงไม่กี่ปีที่การลดลงชะลอตัวเหมือนกับช่วงนั้นจะไม่ได้ลดเพิ่มแต่พอหลังจากนั้นมาก็จะมีช่วงที่ลดลงเร็วกว่าปกติคือช่วงเนี้ยช่วงเวลาเหล่านี้ที่อาจจะลดลงเร็วหรือว่าอาจจะช้าหน่อยมันจะเกิดขึ้นสลับกันดังนั้นเขาเลยประมาณการว่าบางทีที่บอกว่าไร้น้ำแข็งในขั้วโลกเหนืออาจจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นอีกเป็น10ปีจากที่พูดไว้ก็เป็นได้ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวลาเราอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมีการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับถึงผลกระทบที่จะตามมาเช่นอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจุดไหนร้อนก็ร้อนจัดจุดไหนที่เย็นก็อาจจะเย็นจัดเย็นผิดปกตินะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือในช่วงปีที่ผ่านมาเวลาอ่านข่าวเราจะเห็นว่าหลายคนเริ่มออกมาแสดงความเห็นว่ามันคาดการได้ยากขึ้นเพราะการละลายเนี่ยไม่รู้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไงครับมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวในการที่จะรับมือด้วยเหมือนกันนะครับ